โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายก็ขอนอบน้อมหลวงปู่ที่มาพักด้วยเนาะหลวงปู่ศิลาหรืออะไรแล้วก็หลวงปู่ทุกๆองค์บางทีเราก็ไม่ก็ได้ไปเนาะไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ก็อุตส่าห์มีเมตตามาพักสถานที่วัดสังฆทานเราก็ถือว่าญาติโยมได้ทำบุญได้สร้างทานนี่แหละเราก็ถือว่าเรามีอายุมาถึงแต่ปีใหม่แล้ววันสองวันนี่เอ็นมาก็ถือว่าก็เป็นวันสมมุติของพวกเรานั่นเองปีใหม่ปีเก่าก็ธรรมชาติอันเดียวกันแต่วันเดือนปีสมมุตินั่นเองเราก็ทำใจของเราเข้าวัดเราก็มาขัดใจมาขัดใจเป็นใหม่นั่นน่ะไม่ให้ใจเก่าไม่ให้ใจไปลุ่มหลงนะกับธรรมชาติมากเกินไปนั่นน่ะแล้วชื่อว่าเราก็เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาตินั่นน่ะเข้าใจโลกเข้าใจธรรมก็มีความสุขถ้าเราไปหลงกับธรรมชาติข้างนอกเห็นไหมไปมึนเมามัวเมาไปยิงปืนขึ้นฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าไปทำอะไรให้นั่นน่ะไปยิงปืน มันมาโดนหัวคน มาโดนขาคนอะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมเพราะมันคนมันเยอะขึ้นเนาะธรรมชาติยิงไปทางไหนก็ถ้าจะถูกคนนั่นน่ะต้องระวังเพราะฉะนั้นน่ะ เห็นมาจึงว่าเราไปเที่ยวก็ต้องระวังแหมอยากให้สนุกแต่เมาซะแล้วอ่ะไม่รู้ตัวสนุกมันอยู่ไหน ใช่ไหมเนี่ยมีสติดีนั่นแหละคือความสงบความร่มเย็นที่ไหนไม่เบียดเบียนกันไม่ตีกันไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันนั่นแหละตรงนั้นเป็นที่มงคลเป็นมงคลชีวิตของพวกเราเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้วัยรุ่นเขาก็ไม่ได้เข้าวัดเนี่ยมันน่าเห็นใจอ่ะนี่แหละอะไรนะโบราณว่าไม้งามเมื่อยามฝันบินเห็นไหมพบเงินทองเมื่อยามล่อแร่อะไรพวกเนี้ยพบเจอเพชรเจอพลอยเราก็ยกไปไม่ไหวซะแล้วมันก็ไม่สะไม่สวยสำหรับผู้ที่สูงอายุมากๆใช่ไหมไม่รู้จะเอาไปทำไมนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าปีใหม่เรามาวัดนี่น่ะเรามาภาวนาให้กับปู่ย่าตายายให้กับมาดูธรรมชาติดูใจเรานั่นน่ะเราไม่เข้าวัดปฏิบัตินั่นน่ะเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรสนุกเป็นอย่างไรนั่นเนี่ยเราก็เห็นแต่คนร้องไห้คนตีกันคนทะเลาะกันหาความสุขไม่เจอนั่นเนี่ยคนที่คูดคุยกัน
ด้วยความสุขด้วยความเข้าใจกันนั่นแหละเหมือนคุณโยม ที่ท่านคุยให้พวกเราฟังนั่นแหละแกก็เข้าวัดมานานเลยเห็นมาโคศกวัดแกก็คุยให้พวกเราสบายใจรื่นเริงนั่นแหละในธรรมพอไปตามวัดไปในรถบางทีแกก็ไม่ได้ถือศีลแปดแกก็ร้องเพลงให้ฟังอีกนะเห็นไหมนะคล้ายๆว่าร้องเพลงเป็นธรรมะนั่นน่ะให้ทุกคนน่ะได้คืนเคงโดยที่สนุกแบบนักบุญนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมเนี่ยพระทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องอาศัยญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยเห็นไหมอาศัยญาติโยมญาติโยมเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์ทุกองค์บางคนเนี่ยใครเข้ามาก็ดุเหลือเกินนั่นเนี่ยเหมือนอย่างกับเสือบางคนนะเขาว่าโอ้โหทำไมเขายังเขาว่าโยมผู้หญิงมาทำบุญเนี่ยมาจากไหนบ้านอยู่ไหนอะไรตาอะไรเห็นไหมก็บางคนก็มองต้องหัวจดเท้านั่นนะใช่ไหมกับว่านั่นแหละก็เลยที่ว่าเขาเป็นนักปฏิบัติแต่เขาไปแบบเรียบๆเห็นไหมเขาก็ไปรู้เลยว่าหลวงปู่ดีทุกองค์แต่เห็นไหมเขาก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนอย่างกับคุณโยมเล็กแกไปไหนคนก็รักนะมีคนเห็นอกเห็นใจแกว่าเห็นมาแกเข้าวัดพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนเนี่ยยอมที่ล่วงลับไปนั้นนะยอม เห็นมาคุณยอมที่แม่แสวงก็ดีช่วยเหลือเกื้อกูลพระนั่นน่ะพระทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมพระไม่มีแขนมีขาแต่ญาติโยมนี่แหละพุทธบริษัทเป็นแขนขาให้กับนักบวชนะนั่นน่ะนักบวชทำอะไรไม่ได้นั่นน่ะได้แต่ภาวนาได้แต่เป็นที่ให้กำลังใจแก่ญาติโยมนั่นน่ะเห็นไหมทำไงอ่ะญาติโยมไม่สงบโยมก็ไปภาวนาสิเดินจงกรมสิเดินมากๆนะเดินมากๆภาวนานั่นน่ะต่อไปก็มาดูใจมาดูกายจิตของเราจนเห็นมันปรุงแต่งไปทางไหนเราก็รู้นั่นน่ะไปทางไหนเราก็รู้ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่สงบนะคนมาถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านตอนท่านอยู่เห็นมาคนไหนเข้าห้องเป็นปีๆไม่สงบจริงๆนั่นนะท่านถึงจะไปพอสงบท่านก็ไม่ไปอ่ะให้พวกโยมทำกันพอจะออกท่านมาเลยบอกทำไมท่านรู้เห็นไหมพระญาณของท่านรู้นั่นเนี่ยเหมือนท่านไม่รู้จะไปเยี่ยมยังไงหมดงานรับแขกก็เยอะคนเราอ่ะมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเก่งเป็นที่พึ่งนะของชาวโลกนั่นเนี่ยเห็นไหมทีนี้บางคนเนี่ยก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่ได้ปฏิบัติเป็นปีๆ3ปี4ปีไม่พูดไม่คุยเห็นมั้ยเนี่ยบางคนก็ได้เห็นมั้ยได้อุปนิสัยได้ปัจจัยไปเป็นนิสัยปัจจัยนั่นน่ะบางคนก็เข้าใจในธรรมนั่นแหละบางคนเห็นมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ ไป
ไปเห็นความว่างไปเห็นความว่างของตัวเองแล้วมันจะไปทางไหนนั่นแหละว่างเราก็รู้สินี่แหละมันว่างกี่ชั่วโมงถ้าเราออกมาถ้าเราออกมาเร็วมันก็จะมาวุ่นอีกนั่นแหละก็เพราะใจเราเนี่ยปกติมันไม่ค่อยอยากจะว่างมันจะคิดไปร้อยแปดทีนี้บางคนภาวนาภาวนาก็เห็น ก็เห็นความสงบของตัวก็ตกใจทำไมมันสงบได้เนี่ยทำไมมันปีติเหลือเกินแต่จะไปทำอีกอยากไปทำอีกมันไม่ได้เราก็รู้มันมาตอนไหนเราก็รับไว้เหมือนจะความรู้เนี่ยเป็นทางผ่านการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะสงบทุกวันมันไม่ไปสงบหรอกนั่นแหละใหม่ๆนะ4ปี5ปี10ปีมันยังไม่ยอมสงบเลยยอมใจเนี่ยมันคิด108เห็นมั้ยบางคนสงบได้นั่นแหละตัวรู้มันมีปัญญาเกิดนั่นน่ะปัญญาคู่กับตัวรู้สติเนี่ยไปเห็นเรื่องรูปนามเกิดดับน่ะของจิตได้เรื่อยๆนั่นน่ะพระอริยเจ้าก็จะเกิดทางนี้คุณโยมอย่าไปนึกว่าหลับตาภาวนามันไม่เกิดมันไม่เกิดก็รู้มันว่ามันไม่เกิดน่ะมันสงบเมื่อไหร่มันก็จะมาปรากฏให้เราดูนั่นเห็นมาเกิดแล้วมันไม่ดับนะเกิดน่ะเมื่อมันเห็นอสุภะข้างในอ่ะมันไม่ดับหรอกนั่นแหละ10ปี20ปีมันก็จำของมันได้นั่นแหละมันเน่าเปื่อยข้างในให้ดูนั่นแหละแต่มันเห็นครั้งเดียวมันจำได้นั่นแหละเห็นไหมอำนาจจิตที่สงบที่มันเกิดปรากฏให้ดูนั่นแหละคุณโยมนั่นแหละที่บอกว่ามันปรากฏแล้วปรากฏนอกปรากฏในนั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนใจเราเนี่ยเป็นนักบุญเป็นนักเสียสละเห็นมั้ยนักเสียสละเห็นมั้ยเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเราและผู้อื่นด้วยนั่นน่ะเป็นนักบุญเป็นนักสงบเป็นนักภาวนานั่นน่ะใจเราก็เห็นมั้ยวัฏฏะสงสารมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแม่เครื่องบินมันบินเรื่อยได้ ทีนี้เห็นไหมโยมเมื่อจิตเราสงบจิตเราที่บอกว่าพระนิพพานอยู่กับตัวรู้อยู่ปลายจมูกครูบาอาจารย์บอกว่าพระนิพพานอยู่ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสำรวมกายสำรวมใจสำรวมกายสำรวมใจคอมพิวเตอร์ในใจเรามันจะปรากฏให้ดูน่ะหลวงปู่เห็นไหมไม่ต้องเรียนมากเรียนอดทนเรียนดูใจนั่นน่ะดูเกิดดับของจิตนี่เองอ้าวโมโหมากในใจท่านเห็นมั้ยใครพูดก็โมโหเห็นมั้ยมันเกิดหมดราคะโทสะมันเกิดหมดน่ะอดทนเนี่ยตัวรู้ผู้รู้เฉยมันเกิดมาเท่าไหร่กูก็เฉยน่ะกูไม่ส่งเสริมใช่มั้ยส่งเสริมมันก็ยิ่งบ้ากันใหญ่ใช่มั้ยเหมือนอย่างกับ
ไปถอดเสื้ออยู่ข้างถนนมันก็ไม่อายนั่นเห็นไหมนั่นน่ะมันจนไม่อายแล้วนั่นน่ะนี่แหละมันยิ่งกับลิงอีกใช่ไหมลิงมันไม่อายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่มาดูใจเราก็นึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกคนเดียวความจริงอ่ะผิดมันอยู่ในใจเรา 108,009 ไม่ต้องไปดูใจใครดูใจหลวงตาคนเดียวก็พอใช่ไหมหลวงตาดูใจของเราก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราจะไปตำหนิใครเราจะไปว่าใครเราจะไปส่งเสริมเห็นไหมเราก็ไม่มีความทุกข์น่ะในใจนั่นน่ะเรารักพระศาสนาเรารักคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นไหมเราจะไปเที่ยวเที่ยวเท่าไหร่ก็เห็นไหมมันก็ไม่อิ่มไม่เต็มแต่ภาวนาได้เนี่ยโอ้โหมันยิ้มแล้วยิ้มอีกนะหลวงปู่ไม่ต้องพูดมีคนมากราบไหว้เห็นไหมอยากจะสร้างอะไรก็สำเร็จหมดเห็นนะหลวงปู่พูดไม่ต้องมากนะก็5 ล้าน6 ล้าน10 ล้านก็มาได้นะยิ่งหลวงตามหาบัวช่วยชาติเห็นไหมนั่นน่ะคนกีดฝังเยอะอะไรต่ออะไรท่านก็ไปของท่านได้นั่นน่ะอุปสรรคนั่นน่ะเห็นไหม เขาไม่รู้นั่นน่ะเนี่ยเป็นตัวอย่างของเราว่าคนที่ทำดีเนี่ยว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความสุขนะต้นไม้ก็ไม่ทะเลาะกันไม่ว่ากันไม่ด่ากันไม่ตีกันนะไม่อิจฉาริษยากันนั่นน่ะเห็นไหมก็มีความสุขนะคนข้างนอกจึงว่าสุขโตไปที่ไหนก็ดีนั่นน่ะมาก็ดีไปก็ดีนั่นน่ะสุขโตจิตใจของเราคาละโวเนี่ยคาละวะเนี่ยนิวาโตจะนี่น่ะรู้จักเจรจารู้จักพูดนั่นน่ะคาละโวคาละวะเนี่ยใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยเราจะนึกว่าเราเป็นปริญญาเอกปริญญาโทนะมันโทนอกนะมันโทนอกปริญญาเอกมันก็เอกข้างนอกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเอกข้างในเนี่ยเอกจิตเอกธรรมที่หลวงตามหาบัวว่าเนี่ยได้แล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่ถอยนั่นน่ะเห็นไหมจนตายท่านก็ไม่ลืมนั่นน่ะถึงว่าผู้รู้เป็นผู้เจริญผู้รู้นี่แหละไปเป็นผู้ที่ดับทุกข์ให้ชาวบุญชาวพุทธได้รู้ได้มีปัญญานั่นน่ะชาวพุทธไม่ได้ทะเลาะกันนั่นน่ะไม่เถียงกันไม่ว่าเล็กว่าน้อยไม่กระเน็ดกระแหนกันนั่นน่ะมีความสุขนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาจึงบอกว่าคนทั่วโลกจึงนิยมมาเมืองไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยเข่งคัดนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่เข่งคัดเยอะนั่นเนี่ยก็เอามาดูรูปแบบมาดูตัวอย่างนะพอมาเจอวัดสังฆทานก็ได้ส่วนหนึ่งนั่นเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ดีใจว่านั่นน่ะเมื่อคุณจากไปก็เขาก็ยังคิดถึงหลวงพ่อสนองเห็นไหมบางคนนี่ก็ร้องไห้ว่าแหมหลวงพ่อยังแข็งแรงเห็นไหมจากไปซะแล้วนั่นน่ะหลวงพ่อพูดฟังง่ายนั่นน่ะฟังไม่เบื่อนั่นน่ะเมื่อเรามีทุกข์ท่านก็พูดไอคลายทุกข์ได้เห็นไหมท่านก็ยกตัวอย่างเอามาพูดเอามา
เอามาให้ฟังได้เพราะฉะนั้นอ่ะท่านจึงไม่หลับไม่นอนนั่นน่ะนั่งนั่งจนท่านได้ของท่านนั่นน่ะภูมินาคามีมาต้องนานนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะน่ะหลวงปู่มหาบัวบอกว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าเรายังไม่เต็มภูมิเราต้องไปให้หมดก่อนไปให้สำเร็จไปเลยแล้วก็ให้มาโปรดโยมพอท่านอยู่ไม่นานท่านก็จากไปแล้วเห็นมั้ยนี่แหละจึงบอกว่าอนาคามีก็บุญแล้วโสดาก็บุญแล้วเห็นมั้ยนี่แหละดีใจที่ญาติโยมได้ยังไม่ทิ้งวัดสังฆทานนั่นน่ะท่านอาจารย์ไพลินนั้นก็อุตส่าห์มาเอ้ามาช่วยเป็นประธานกันนั่นน่ะเราก็ทำไปนั่นน่ะใครมาแล้วก็ดีทั้งนั้นเนาะมันดีที่ใจเรานั่นน่ะครูบาอาจารย์ได้ดีแต่เรายังไม่ได้อะใช่ไหมเราก็ต้องทำเนี่ยความดีกรรมฐานนั่นน่ะจึงจะฉลาดนั่นน่ะถ้าเราไม่ได้เราจะพึ่งเลิกเราจะต่อว่าพระพุทธองค์นะเพราะเรายังบุญไม่พอใช่ไหมคุณโยมบางคนเนี่ยทำไมโยมยังไม่ตายทำไมฝันว่าโยมพระบาลมาหั่นตัวเราแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะโยมต้องสัจจะไม่ดีศีลยังไม่ภาวนาโยมมาเลยฝันอย่างนี้มาถือศีล8เลยเห็นไหมกลัวเลยนั่นแหละนั่นเนี่ยเป็นรูปนิมิตเอาไว้โยมเหมือนเรายังไม่ตายหรอกนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่าถ้าเราไปแค่สวรรค์ก็ปรากฏกับเราที่เราทำบุญทำทานเราสร้างภาวนานั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าวิมาน9โยชน์10โยชน์นั่นน่ะถ้าเราได้แค่นั้นก็ได้วิมานอย่างนี้แหละนี่แหละคุณโยมครูบาอาจารย์นั้นก็พูดตลอดหลวงพ่อสังวานทำไมหลวงพ่อจึงเอาต้นไม้มาปลูกไว้ที่ทรงไทยเยอะเหลือเกินเทวดาไม่มีที่อยู่เขามาเยี่ยมเห็นมะเขามาฟังธรรมเขาต้องอยู่ทำตัวเล็กๆจะอยู่ตามต้นไม้ทำอะไรตาอะไรทำเสาเรือนเทวดาเต็มหมดอ้าวตาเราไม่เห็นนะเห็นมะแต่ครูบาอาจารย์นั้นอุตส่าห์เมตตาพูดใช่ไหมนั่นน่ะพอหลวงปู่ไปแล้วเห็นไหมเขาก็เอาต้นไม้ออกกันไปนั่นน่ะเพราะว่าเทพก็มาแต่ทีนี้มาไม่มากเหมือนหลวงปู่อยู่หลวงปู่มาฟังเนี่ยมาฟังเทศหลวงปู่กันนี่แหละคุณโยมแล้วท่านยังพูดอีกโยมพระบาลมาฟังเทศเราทุกคืนโอ้โหอันนี้จังเอ้ยพวกเรานี่มันไม่เห็นนะหลวงปู่อุตส่าห์เมตตาพูดให้ฟังหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะเห็นมาน่ะท่านเมตตาบอกนั่นน่ะท่านไม่เคยพูดเล่นกับพวกเราเนาะโยมเนาะนั่นน่ะเห็นมาพูดตะกล่าวคำแต่เป็นจริงนั่นน่ะปากท่านถึงศักดิ์สิทธิ์ไงนั่นแหละแบบแม่บุญเรือนว่าปากคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์โอ้ยมันไม่จริงไม่จังหรอกของในโลกนี้มันไม่มีจริงหรอกนี่เพราะเราไม่เห็นเราไม่เชื่อไงนั่นแหละเขาก็ไม่เชื่อก็เขาก็เฉยเฉยใช่ไหมคุณงามความดีก็เหมือนไม่อนุเคราะห์เห็นไหมบางคนเอาพระธาตุไปบูชาบอกว่าพระธาตุแสดงเหมือนภูเขาให้ดู
แสดงเหมือนพระพุทธรูปให้ดูเห็นไหมเขาก็ปีติรวมตัวกันนั่นน่ะที่บอกว่าพระธาตุทั้งหมดจะไปรวมตัวกัน เทศให้พวกเทวดาพรหมฟังนั่นน่ะเทศนะมนุษย์ฟังไม่ออกแล้วนี่เนี่ยมนุษย์เริ่มฟังไม่ออกแล้วใช่ไหมอีก100-200 ปี300 ปีมนุษย์ไม่เอาละใช่ไหมสมมุตินั่นน่ะมันก็หมดศาสนาไปลูกหลานไม่อยากเข้าวัดอ่ะนั่นน่ะอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นเทพเจ้าของเด็กๆแล้วนั่นน่ะผู้ใหญ่รุ่นปู่ย่าตายายก็ภาวนานั่นเห็นมาจึงบอกว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะว่าทำไมพระธาตุเสด็จมาเยอะทำไมมีแก้วมีพระเสด็จมาแจกพวกเราได้แล้วแต่กุศลนั่นน่ะเห็นมาเขาพระท่านไม่เชื่อท่านก็ไปดูนั่นน่ะท่านก็ไปเห็นพระธาตุมาจริงๆพระพุทธรูปมาจริงๆนั่นน่ะเห็นมาเขาก็ว่านี่แหละก็เพราะว่านาคเทพเขาอยากได้บุญเพราะมันจะหมดศาสนานั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะที่บอกว่ามันจะล้างไปทีนึงมันจะล้างโลกไปทีอะไรต่ออะไรน่ะเห็นมั้ยแล้วก็จะว่างไปแล้วก็มาอุบัติเกิดขึ้นอีกนั่นน่ะพระปัจเจมาอยู่มาโปรดคนแต่พูดไม่ได้นั่นน่ะเพราะว่ามีกรรมนั่นน่ะแต่สำเร็จทำบุญก็สำเร็จแต่พูดไม่ได้เทศไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาจนหมดพระปัจเจมาโปรดแล้วก็จึงว่างไปพักจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดมาอีกนั่นน่ะเห็นมาพระศรียะเมตตานี่เนี่ยเราไปรอบนนู้นดีกว่าใช่ไหมท่านบอกเราไปรอบนนู้นดีกว่านั่นน่ะไม่ต้องให้ท่านลงมาโปรดเนี่ยบางทีถ้าเราไปเป็นปูเป็นปลาเราก็โอ้โหหมดท่าเลยเมื่อไหร่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้ปลามันก็เคยมาฝันนะมากับพี่กับน้องมันบอกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวลุงพ่อก็จำชื่อหนูไม่ได้หรอกหนูเกิดไปเป็นปลาต้องพันชาติเห็นไหมเนี่ยชาติสุดท้ายต้องไปเกิดอีกไปเกิดเป็นปลาอีกเนี่ยมาไหว้แล้วก็จริงๆไม่ได้จดตอนกลางคืนนะเช้าลืมจริงๆทุกวันนี้ยังนึกชื่อคนที่มาไหว้ไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมกรรมเขาตอนนั้นเหมือนแผ่เมตตาก็ไม่ได้รับเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยนะไอ้เราพระหลวงตาไม่ได้เรื่องได้ราวนั่นเห็นไหมแล้วเราก็ยังได้ปรากฏให้โยมฟังนิดๆหน่อยๆใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนั่นน่ะเอาบุญอะไรล่ะที่มันจะเหนือบุญกว่าพระพุทธองค์เนี่ยมันไม่มีล่ะใช่ไหมคุณโยมบุญอันนี้แหละที่เราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ตัวเราคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันต์อยู่ใกล้ตัวพวกเราเนี่ยเป็นผู้วิเศษจริงๆไม่มีใครจะรู้ใจเท่ากับพ่อแม่เห็นไหมเสียสละทุกอย่างแก้วแหวนเงินทองถ้าพ่อแม่มีซื้อรถก็ได้ถ้าลูกเรียนเก่งใช่ไหมพ่อแม่เป็นเศรษฐีเนี่ยสบายนั่นน่ะ
แต่ทีเนี้ยละบางคนเขาเอาความเศรษฐีในบ้านมาใช้ไม่ถูกไงก็เลยคิดว่าพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่รักเมาไม่จริงเราก็เหมือนว่าใช้เงินเปลืองวัยรุ่นใช่ไหมก็เลยไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คนที่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นผู้วิเศษจริงๆนะนั่นน่ะเขามีบุญนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราลองไปนึกดูพระคุณพ่อแม่พระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านพร่ำสอนเราโยมผู้หญิงสองคนนะกับแม่กับลูกสาวตอนหลวงพ่ออยู่ก็ไม่ก็ได้สนใจมากทีนี้ก็อายุมากเขาก็ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นไหมใครจะมาสอนอย่างกับหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมเขาต้องเคยเป็นพ่อแม่กันมาใช่ไหมเคยเป็นพ่อลูกกันมาเขาจึงเชื่อเขาจึงจะนั่นน่ะเขาจึงเสียใจร้องไห้เป็นเดือนบางคนเนี่ยว่าตอนหลวงพ่ออยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอย่างจริงจังนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าความดีเนี่ยผู้รู้เนี่ยเห็นไหมเป็นผู้เจริญจริงๆนั่นแหละไม่ต้องให้ใครมาหลอกเรานั่นแหละเราหลอกตัวเรามานานใช่ไหมขนหนังเราแสดงกันมาเป็นร้อยๆเรื่องถ้ามันฆ่ากันจริงๆตายกันหมดแล้วไม่ตายสักทีใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ก็พอคนนี้ก็ไปแสดงอีกแล้วเราก็นึกว่าอ๋อเขาสมมุติให้ดูเท่านั้นเองแต่หนังคนหนังเล็บฟันของเรานี่แหละเป็นของจริงนั่นน่ะเห็นไหมเกสาโลมาเนี่ยเป็นของจริงนั่นน่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมถูกธรรมชาติมันหลอกไปเรื่อยหนังข้างนอกมันหลอกได้ไหมหนังข้างนอกฝีปากข้างนอกก็หลอกไปหมดใช่ไหมนั่นแหละโฆษณาดีเหลือเกินดีมาตั้งแต่เราเด็กๆกันแหมอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสนะมันแสดงไว้สนุกเหลือเกินนั่นแหละใช่ไหมมันก็สนุกมันต้อง70กว่าปีนั่นเองวะนั่นแหละปากข้างนอกหนังข้างนอกใช่ไหมเจ็ดนั่นแหละเราก็ถูกหลอกนะถ้าเราไม่ปฏิบัตินะใจมันก็ฮึกเหิมไปข้างนอกมันไม่ฮึกเหิมข้างในนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราฮึกเหิมได้เนี่ยมันบุญจริงๆเนาะเอ้าเข็นมันเข้าไปตีมันเข้าไปเห็นไหมหลวงปู่เทียตีเหล็กพระหนุ่มๆใช่ไหมหัวใจมีแต่ความรักหัวใจมีแต่ความหลงน่ะตีมันเข้าไปให้มันแหลกให้มันละเอียดใช่ไหมนั่นแหละจึงได้มาเป็นครูบาอาจารย์กันใช่ไหมถ้าไม่งั้นไม่ตีมันไม่แหลกมันไม่แตกกระจายนั่นเห็นมานะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเหมือนต้นไม้นี่แหละพอ30-40 ปีเป็นร่มเงานั่นเนี่ยครูบาอาจารย์ปฏิบัตินั่นเนี่ยก็มาช่วยโลกได้นั่นเนี่ยอยู่ป่าอยู่ดงนั่นเนี่ยปฏิบัติเดินทุดงกันแดดร้อนตะวันเที่ยงนะเหือไหลใครย้อยไปกันนะนั่นแหละหนุ่มๆเห็นไหมนี่แหละกิเลสภายในต้องไปเห็นไหมอยู่วัดมันเหมือนอย่างกับมันนอนอยู่ใช่ไหมพอไปเดินทุดงร้อนจะไปทำไมครูบาอาจารย์มันเหนื่อยเหลือเกินภูเขามันสูงเหลือเกินไปทำไมนั่นแหละเห็นมาหลวงพ่อก็รู้เลยทอทหารไม่อดทนแล้วใช่ไหม
กิเลสมันก็ออกแล้วเหนื่อยจะตายเดินไปทำไมนั่นแหละท่านฝึกความอดทนของลูกผู้ชายใช่ไหมต้องทำมันถึงขนาดนั้นนะคุณโยมนั่นแหละอย่างนั้นยังหลุดไปไม่หลุดไปนี่นะร่วมยี่สิบพระองค์เลยใช่ไหมน่ะเหมือนในแม่ทัพเห็นไหมแม่ทัพใหญ่ทั้งนั้นเลยหลุดไปเยอะเลยใช่ไหมเพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อผู้นำนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยผู้รู้เยอะนะนั่นแหละธรรมะอยู่กับความตายนั่นน่ะท่านบอกเราอยู่กับความตายแต่เราไม่เห็นธรรมะนั่นแหละใช่ไหมเราไม่เห็นธรรมะเราไม่เห็นตัวเราแก่เราต้องไปดูเพื่อนๆเราเนี่ยที่เป็นคารวาสไปตามหาเพื่อนๆโอ้โหมันชราขนาดนี้จะนะนี่เห็นไหมไปดูความชราของเพื่อนๆแล้วก็มานึกถึงว่าเรานี่ชราลงไปทุกวันนะนั่นเนี่ยเห็นไหมป้าเล็กมาตอนสาวๆเห็นไหมแข็งแรงเนี่ยป้าเล็กทีเนี้ยถ้าจะเดินไปถ้าจะไม่ไหวแล้วเห็นไหมเพราะความชราเนี่ยยางมันอ่อนลงทุกวันแก้งขาก็เหมือนยางรถนั่นแหละใช่ไหมมันจะพับไปพับมาแล้วเห็นไหมยางมันอ่อนลงทุกวันมันอ่อนแรงนี่แหละเราต้องนึกถึงเห็นไหมมันเล็กแก่กับเราปีไงใช่ไหมนั่นเห็นไหมเนี่ยเราจะว่ายังไงโยมตายกันไปก็เยอะตายยกเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราอ่ะมาวัดอย่างนี้เนาะมาวัดปีใหม่อย่างนี้เนาะมาขัดใจเราอยากจะไปเที่ยวรถก็ติดเห็นไหมอยากจะไปเร็วๆก็ไปไม่ได้แหมพวกยอมนี่ไปไหนกันเนี่ยไม่หลับไม่นอนเลยแล้วพระคุณเจ้าทำไมไม่หลับไม่นอนนั่นน่ะใช่มั้ยพระคุณเจ้ามานั่งรถอยู่ทำไมอ่ะน่ะเห็นมั้ยเราก็แกล้งพูดให้คนขับรถขำๆนั่นน่ะใช่มั้ยก็รถมันติดคนก็หงุดหงิดใช่มั้ยสองสามชั่วโมงน่ะเห็นไหมอยากไปประจวบก็ไปไม่ได้อยากไปไหนก็ไปไม่ได้พอนึกถึงรถติดอะโอ้หมดเลยนั่นน่ะเห็นไหมอยากจะไปทะเลก็ไปไม่ได้รถมันติดครึ่งค่อนวันเลยนั่นน่ะเห็นไหมคนขับรถมันก็ปวดหัวเลยเครียดอะนั่นน่ะพวกเราขับไปแล้วก็นอนพุทโธไปนั่นหลับตามั่งนั่นแหละเห็นไหมไอ้คนขับก็เครียดไปเถอะรถติดสองสามชั่วโมงนั่นนะนะโยมนี่เนี่ยเรามีความสบายแต่มันไม่สะดวกเนาะนั่นแหละอยู่ป่าอยู่เขาสารพัดดีก็ดีนั่นแหละภาวนากันเห็นไหมสบายมีความสุขนะทีนี้ไปเที่ยวออกเขามันไม่สบายนั่นน่ะออกจากวังสังฆทานแล้วมันไม่มีแต่ความทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะพออยู่วัดสังฆทานมีความสุขเมื่อได้ยินเสียงนกแปลกๆมันมาเยี่ยมนั่นน่ะธรรมชาตินี่น่ะเราก็ธรรมชาตินี่น่ะมากล่อมใจเรานั่นน่ะเสียงดนตรีนั่นน่ะเห็นมั้ยดนตรีทิพย์นั่นน่ะพระท่านบอกว่าเอ๊ไม่รู้ใครมันฝึกระนาดทุกคืนเลยหมอไม่ได้มีใครฝึกสักทั้งเนี้ยที่เมืองการนะที่ปฐุมวดีนะได้ยินระนาดทุกคืนพระท่านไปภาวนาตีหนึ่งตีสองอ่ะ
มันยังไม่เลิกกันเลยไม่มีไม่มีหรอกเกินว่าท่านไปภาวนานั่นน่ะเทพเทวาอยู่บนเขาเขาไม่หลับไม่นอนเห็นไหมดนตรีทิพย์นั่นน่ะท่านบอกนั่นน่ะเทพไม่เหมือนไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวเขามีความสุขของเขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันมีดีทั้งนั้นน่ะแต่ทีเนี้ยบางคนน่ะไม่เอาพ่อแม่ให้มาอยู่ก็ไม่เอาเนาะไม่เอาก็ติดยาทีเนาะจะอยู่ได้ยังไงอ่ะไปหลังวัดงูมันก็พาดทางตัวใหญ่ไม่ให้ข้ามไปเอาออกทางนี้งูมันก็พาดทางไปไม่ได้กลัวกลับมาหาหลวงพ่อสนองอีกโอ้ยวัดสังฆทานก็ศักดิ์สิทธิ์นะผมไปทำมาแกก็มีบุญเหมือนกันเนาะได้บวชนะตอนหลังไปอยู่ท้องผาภูมิก็เลิกเห็นไหมพี่น้องดีหมดเห็นไหมแต่แกคนเดียวเป็นผู้ชายติดยาติดโปเกโรอินอะไรสมัยเก่าตอนหลังก็เลิกได้เห็นไหมติดยาเนี่ยไม่ต้องกลัวโยมแช่น้ำทุกวันเลยมันอยากยาขึ้นมามันจะบ้าก็แช่น้ำแช่น้ำมันไม่เย็นก็น้ำแข็งใส่เข้าไปด้วยให้มันเย็นเย็นไอ้พวกเนี้ยมันกลัวน้ำโยมมันไม่คิดฆ่าใครเลยแต่ขอให้พ่อแม่เนี่ยพูดให้ดีนะโยมนะพูดให้ดีแล้วมันจะไม่หนีอ่ะแล้วก็เปิดเทปให้ฟังอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นแหละมันก็สบายใจนั่นแหละเดือนเดียวไม่กินต้องกินยาอะไรเลยหายโยมถ้าหายแล้วไม่ต้องมาหาลุงลุงอีกนะถ้าเองมาติดอีกก็ไม่ต้องมาทีหลังมันก็ไม่ติดแล้วเห็นไหมไปทำงานกรมป่าอยู่กับพวกป่าไม้นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นแหละเห็นไหมรักดีหามจัวรักชั่วหามเสานั่นน่ะใช่ไหมรักนั่นน่ะมันไปอยู่ป่าตัวดำอยู่ในมือตัวขาวใช่ป่ะนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะแล้วนั่นน่ะโยมพวกเราเนี่ยเลิกเฮโรอีนก็ดีอะไรก็ดีนะมาแช่น้ำหายหมดมันกลัวน้ำนะโยมนะมันไม่ค่อยอาบน้ำหรอกนั่นแหละอย่าให้มันเดินทางไปไหนเดือนเดียวหายถ้าเขาตั้งใจแต่เพื่อนเนี่ยยิ่งกับเทพเจ้าเทพเจ้าเห็นผิดไงนะเพื่อนนั่นแหละแม่พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นเลยทีนี้ลูกนะบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องล่ามโซ่ไว้นั่นน่ะตายลงแดงตายไม่รู้จะแก้ยังไงมาเข้าวัดทีหลังนั่นน่ะหลวงพ่ออยากทำที่อดเฮโรอีนนั่นน่ะแต่ช่วยคนมันก็ไม่ท่านก็มาตายซะทีมันง่ายแต่เราต้องทำกำแพงไว้ไม่อย่าให้หนีใช่ไหมคุยดีๆนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าถ้ามันเป็นทั่วโลกจะทำยังไงเหมือนที่บอกว่าสมัยยุคพระเตมีใบนั่นน่ะมีแต่คนกินเหล้าเมายาพวกพระเตมีใบก็ไปบวชกันหมดแล้วเป็นฤาษีโอ้ยเมืองนี้เราไม่เอาดีกว่ามันเมากันทั้งเมืองนั่นน่ะเห็นไหมพอพวกพระเตมีโพธิสัตว์เราไปบวชกันหมดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเมืองล้างนั่นน่ะโยมนี่ก็เหมือนกันน่ะเขาคนที่เห็นผิดก็เอาเมืองเมานี่แหละเอามาหลอกลูกหลานใช่ไหมนิดหนึ่งก็ไม่ไปชิมมันเนาะ
นิดนึงก็เราก็ไม่อยากไปเที่ยวกลางคืนนั่นเนี่ยเราก็ไม่เกิดเรื่องใช่ไหมตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะหลับแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนั่นเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันนี่แหละเขาเห็นผิดซะแล้ววัยรุ่นเห็นไหมยังไม่ทันอายุมากเลยตายแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพระไม่ดีพระปากมากนะพระว่าก็พระปากมากนั่นแหละพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละรักก็รักนะนั่นแหละทำไปทำมาตายกันเยอะแยะใช่ไหมนี่แหละสังคมที่ปลายยุคไงถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมาคู่กับงานเห็นไหมเราไปทำงานนะมีกำลังใจไม่อิจฉากันไม่อิจฉาตาร้อนกันนี่นะความสุขเห็นไหมนั่นเห็นไหมไม่คอรับชั้นลูกเมียเห็นไหมไม่คอรับชั้นพ่อแม่มันก็มีความสุขเลยเห็นไหมนะเราไม่เอาการพนันทุกอย่างนั่นเห็นไหมเดี๋ยวมันยิ่งเห็นไหมขายบ้านขายช่องหมดเลยใช่ไหมบางคนใช้หนี้ไม่พอนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะใหม่ๆเขาก็ให้เราได้นั่นเองเราก็ดีใจไปทำมาหมดนะนั่นน่ะเห็นไหมบางคนต้องมาเข้าวัดนั่นน่ะน้ำมนต์วัดไหนดีกินมันเข้าไปผีการพนันมันอยู่ในใจเห็นไหมไอ้คนนี้มันดีเหลือเกินเที่ยทีอย่างเดียวมันไปเล่นการพนันนี่เห็นไหมใจมันดีลูกผู้หญิงเห็นไหมบางคนเห็นไหมได้เดือนหนึ่งเป็นแสนแสนหนูโฆษณาก็ได้หนูเห็นไหมไปติดยาซะแล้วพอสองสามทุ่มลองโทรไปอ้อแอซะแล้วโอ้โหหมดตาเลยเห็นไหมแล้วนี่แหละความสุขอะไรมันจะเกิดใช่ไหมคุณโยมความสุขที่ไหนมันจะมาหาลูกหลานใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละที่บอกครูบาอาจารย์ชวนมาสวดมนต์ข้ามปีก็ดีมาปฏิบัติธรรมมันจะมีผลนะนั่นแหละถ้าเราทำมันมีผลกับเราคนที่ปฏิบัติได้เขาได้ผลกับเขาคนอื่นทำไม่ได้มันก็ไม่ถึงมันก็ไม่เห็นความดีนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าคนที่มันใจเห็นไหมเอาโซ่ไปล่ามมันก็จะบ้าเอาเนี่ยมันจะออกบ้านทุกอย่างนั่นเนี่ยมันจะคลั่งมันจะบ้ามันจะเครียดของมันแต่ทีเนี้ยเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแฝงไว้ในใจเรานั่นเนี่ยพระข้างนอกมันยังฉุดใจไว้ไม่ได้นั่นเองโยมเนาะต้องเอาพระข้างในด้วยใช่ไหมนั่นเนี่ยพระอันนี้แหละมันจะได้ละอายบาปใช่ไหมสกายได้โสดาไม่เอาแล้วอุปทานไม่อยากเอาแล้วเนี่ยเห็นไหมพอเขาได้แล้วไม่ห่วงแล้วตายก็ไม่ห่วงแล้วที่ดินที่ดอนไม่ห่วงเห็นไหมที่ตอนไม่ได้นี่โอ้โหสารพัดเลยใช่ไหมมาไว้ในใจมาสุมไว้ในใจพอตายแล้วพอจะตายพอได้โอ้ไม่เอาแล้วมันสมมุติทั้งนั้นนะหลวงพ่อสนองบอกเนี่ยโอ้โหมันพลอยนะมันเพชรนะมันสวยนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็บอกว่ามันเป็นฮะตะตังมันก็เป็นกระดาษเพชรพลอยมันก็ก้อนกรวดนั่นนะเห็นไหมท่านพูดอะเหมือนว่าท่านเฉยอ้าวใครอยากได้ไอ้อะไรอะบอเนี่ย
แก้วพญานาคชนะมันเสด็จมาเนี่ยถวายหลวงพ่อสนองท่านก็ให้แจกคน เห็นไหมเหมือนหลวงปู่พุทธาเนี่ยพระเลี่ยมทองนั่นแหละให้หลวงปู่นะถวายหลวงปู่หลวงปู่แจกเดี๋ยวนั้น เห็นไหมก็ไม่เสียดายอะเห็นไหมนี่แหละท่านได้พุทโธแล้วท่านได้นิพพานแล้วท่านไม่เอาท่านก็แจกคนหมดนั่นนะโยมแจกก็ไม่มีใครว่าหลวงปู่นะที่บอกว่าพระที่มีฌานน่ะคุณหญิงคุณนายใส่เพชรมาแหวนเพชรมาแหมเออสวยดีนะอ้าวหลวงปู่อยากได้นะหนูถวายถวายก็ใส่คอกเลยบทบทละเอียดวิตายหลวงปู่มันเพชรนะอ้าวยังอยากได้อยู่เลยอ้าวอย่างนั้นห่อกระดาษไปเอาไปบ้านพอกลับไปถึงบ้านอ้าวเพชรทองมันก็ยังอยู่อย่างเดิมนั่นน่ะเห็นว่าบทละเอียดเห็นมาท่านทำให้ดูได้นี่ก็ดูใจใจคุณหญิงคุณนายคุณหญิงคุณนายก็ศรัทธาโอ้โหเป็นไปได้ยังไงก็เราเห็นมันละเอียดแล้วนั่นน่ะเห็นว่าพวกมีฌานทีนี้วันเกิดหลวงพ่อโอภาสีใช่ไหมใครให้ตังมาก็ใส่ไฟหมดใส่ไฟหมดพอเวลาจะแจกมีถุงเล็กนิดแจกเท่าไหร่ไม่หมดเห็นไหมแจกในถุงนะนี่เห็นไหมท่านได้ฌานที่บอกว่านั่งจนไฟลุกท่วมตัวนะคนเนปาลเนี่ยนะเขาก็เอากล้องไปถ่ายไปจับดู3วัน4วันนะท่านไม่ค่อยดุกดิกอะเห็นไหมคนนั้นนะทีนี้เกิดไฟไหม้ท่วมตัวเลยเอ็นนวดเขาไอ้ผมก็ไม่ไหม้จิ้ววอนไหม้หมดเขาก็เอาผ้าขาวไว้ให้แกห่มไว้พวกลูกติดนะทีแรกแกปัดเหมือนกันนะไฟเพราะแกเห็นไฟลุกแกตอนหลังแกก็เฉยเฉยแกก็นั่งเฉยเฉยนั่นน่ะเห็นมาไปให้หลวงพ่อสนองดูว่าหลวงพ่อจะพูดยังไงนี่แหละแกได้กสินไฟมันเกิดนั่นน่ะถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ของท่านนะน่ะให้น้อมเข้ามาน่ะไฟภายนอกไฟภายในให้มันมาเกิดมาดับข้างในนั่นน่ะจะได้บรรลุธรรมเลยนี่น่ะเห็นข้างนอกน้อมเข้ามาข้างในนะโยมนะอย่าไปกลัวเห็นผีข้างนอกก็อย่าไปกลัวเห็นผีข้างในนี่แหละไอ้ผีร้ายมันอยู่ในใจเราผีร้ายที่มันคิดสารพัดทำไงเราจึงจะไปหลอกใครได้ทำไงเราจะไปปล้นไปจี้คนใช่ไหมมันก็คิดเลยกินเหล้ากันนั่นน่ะไปจี้ไปปล้นใครสะพายอย่าไปสะพายอย่าไปสะพายเอาตังค์ใส่กระเป๋าบัตรประชาชนอย่าไปใส่กระเป๋าใส่ไว้ข้างในใช่ไหมไม่อยู่ในตัวเราดีกว่าปลอดภัยหน่อยนั่นน่ะมันก็ชากไปก็เอาให้มันไว้ร้อยครึ่งร้อยก็ให้มันไปใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมาตีมันไม่ใส่อะไรให้กูเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหมมีนกหวีดคนละตัวดีอย่าไปเป่าเล่นเราก็ไม่อยากพูดให้ใครฟังใช่ไหมไปเข้าห้องน้ำก็ยังไม่ปลอดภัยเลยเห็นไหมมันก็จะจี้จะป้นเราก็เป่าเลยเห็นท่าไม่ดีมันนึกว่าเจ้าหน้าที่วิ่งจูดไปแล้วดีกับไฟฟ้าใช่ไหมกระบอกไฟฟ้าในยมเราไม่อยากพูดนั่นน่ะจำไว้นะโยมนะมีไว้แฝนคอไว้คนละตัวจะได้เด็กนักเรียนนี่นั่นน่ะเป่าเลย
คนก็รู้เลยเอ็ดภัยมันมาแล้วนั่นเห็นไหมจำไว้นะโยมนะอย่าไปกระซิบให้ขโมยมันฟัง เดี๋ยวมันไม่กลัว เดี๋ยวเปล่ากูไม่กลัว ใช่ไหมไอ้อยู่บ้านคนเดียวบ้านจัดสรรก็ดีบ้านเช่าก็ดีใช่ไหมอยู่คนเดียวลืมใจก่อน บางคนนั่นเอาหมดเวลา หมดเวลาพอดีนะเนี่ยกายปีใหม่หลวงตาก็เอามาคุยให้ฟังเนาะนั่นนะได้จำไว้ว่าพ่อแม่รักเรานะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกทำบุญนั่นนะทำบุญให้พ่อแม่นั่นนะไม่ลืมพ่อคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เราตายแล้วเรายังนึกถึงพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่เขาให้เรามาเกิดนะเขาถึงยังเมายังไงเราก็ไม่โกรธนะไม่โกรธพ่อโกรธแม่ผมไม่พูดบางคนบอกในโทรทัศน์ผมไม่พูดกับพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่พ่อไม่เคยทำความดีให้ลูกเห็นนั่นแหละเราไม่มีหน้าที่ที่จะโกรธพ่อโกรธแม่ท่านบอกให้เรานึกถึงว่าเราจะไปทำตามท่านไอ้ที่ไม่ดีใช่ไหมนั่นน่ะเราก็มีความสุขนะนั่นน่ะเราก็มีบุญนั่นน่ะหลวงปู่จรัญสิงห์บุรีคนดูถูกพ่อแม่มันไม่เจริญท่านบอกอย่างนั้นนั่นน่ะพวกเราจะได้เป็นตัวอย่างเป็นชาวพุทธที่เจริญนั่นน่ะเห็นไหมทิเบตไปไหนก็นโมนโอมณีโฮมอะไรนั่นน่ะใช่มั้ยชักประคำไปเรื่อยโอมณีโฮมนะชักทะโลชักทะโลพอเจอพวกเราก็สวัสดีชักทะโลนะพูดได้ไม่กี่คำนั่นน่ะเห็นมั้ยก็บุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละคุณครูบาอาจารย์บุญกุศลที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกันนี้แหละวัดสังฆทานก็ดีใจชาววัดนี่แหละครูบาอาจารย์ก็โมทนาญาติโยมนี่แหละต้อนเราไปต้อนโยมไปสวรรค์ด้วยกันไปสวรรค์นิพพานเนาะก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปาลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคันมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมผู้อธิษฐานธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้เป็นยาทิพย์ในชโลมใจของเราให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานเป็นที่ไปเนาะสาธุ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 อนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์หลวงพ่อสัมมาสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหัง
นิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีเสียงทานและทายทานครับนำขึ้นไปเคนคุณแก้วได้เลยพระนักบวชชายครับครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็ได้รับกำลังศรัทธาและครูบาอาจารย์วันนี้ที่แสดงธรรมนะครับก็บุญมีบุญเสื่อนะคะแล้วก็บุญอีกมากมายที่ท่านทั้งหลายจะสร้างในช่วงส่งท้ายปีเก่าเพื่อรับปีใหม่นั่นก็คือความดีงามทั้งหลายที่ท่านได้ตั้งใจสร้างกันนะคะเราก็เป็นคนได้นั่นแหละนะคะก็มีหลายคนให้ข้อสังเกตว่าผู้นักบวชของเราเนี่ยเขามาแต่งขาวแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเข้าใจศีล5ศีล8สักเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะนั้นในการที่เข้าวัดเนี่ยก็เพื่อมาเรียนรู้นะคะป้าจะไม่ว่าใครผิดเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องทำในสิ่งที่เมื่อมันไม่ถูกเราบอกกันนะคะเพราะนั้นในวัดสังฆทานเนี่ยยังมีคนยังมาถือศีล8เนี่ยแต่ขี้เกียจถอดตุ้มหูแหวนนิดนึงแล้วก็อ้างว่าใส่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ถอดไม่ออกไม่เอาว่ากันไปมาบางคนก็ไม่เข้าใจแล้วศีล8เป็นไงนะคะถือข้อกาเมศีล5กับข้อ8อพรหมจริยาอีกอันนึงคือข้อที่ไม่ตกแต่งขีดย้อมทาร่างกายด้วยเครื่องหอมของหอมและดูกระเล่นดูและฟังกระเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลนั้นคนเราต้องเข้าใจถ้ามีความเข้าใจแล้วเราค่อยๆทำโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้งแล้วศีลนั้นก็ย่อมจะสมบูรณ์นะคะเพราะนั้นป้าเล็กก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะไปเจอหลายที่โฮโฮแต่งขาวเนี่ยแหละห่มสบายอย่างดีแต่โหเครื่องประดับเพียบตัวเลยเอายืนรับประทานอะไรเฉยเลยยืนเลยไม่นั่งด้วยหลวงพ่อสนองจะพูดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในชุดของนักบวชขอให้สำรวมกายวาจาเนาะจะมาอ้างว่าฉันไม่ได้ถือศีล8หรอกแต่ฉันก็แต่งอย่างเงี้ยนะนั่งลงค่ะเราที่นี่เราถือเอาชุดนะคะบางคนลาศีลแล้วแต่ตีห้าครึ่งแต่ยังไม่ไปขอฟังธรรมขอปฏิบัติธรรมก่อนเดินจงกรมก่อนได้เป็นบุญแต่คุณจะต้องรักษาศีลแปดเอาคุณจะต้องนั่งลงจะมานั่งว่าเอาลาศีลแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ชุดนี้ยังต้องอยู่ในระเบียบของนักบวชอันนี้ก็เรียนให้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาศีลครบมันต้องเล็บมือเล็บเท้าก็ทาไม่ได้บางคนก็ไม่รู้อ่ะมารู้แล้วครั้งต่อไปเราก็ให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นนะคะก็ต้องโมทนาค่ะคนเป็นส่วนใหญ่เราก็ต้องอธิบายให้ทราบแล้วก็ขอความร่วมมือท่านให้ความร่วมมือคนที่ท่านที่ได้ก็คือพวกตัวท่านนั่นแหละพระศีลมันสมบูรณ์ขึ้นก็ไม่รู้อ่ะไปเลยเคยเจอเขานั่งกินกระท้อนอ่ะบ่ายโมงอ่ะกระท้อนลูกใหญ่เอาอร่อยอร่อยกินหน้าวัดเลยตัวโว้ยอร่อยใหญ่เลยหูเราอย่างน้ำลายไหลเลยกระท้อนตัวแล้วบอกหนูเห็นเขาแต่งชุดนักบวชหนูลาศีลยังค่ะหนูยังบวชศีล8ค่ะยังบวชค่ะแล้วหนูรู้ไหมเนี่ยประทานได้แค่เที่ยงอ้าวไม่ใช่บ่ายโมงหรือป้านั่นเห็นไหมไม่รู้โอ้ยนั่งกินกระท้อนหน้าวัดเลยอ่ะอันนี้ต้องรู้ว่าเขาไม่รู้จริงๆนี่ก็บ่ายโมงเขารีบทานใหญ่เพราะนั้นจึงต้องเรียนรู้นะคะว่าเมื่อคุณบวชแล้วนะ
ทีนี้มาทันเนี่ยคุณแม่ชีท่านก็มีการปฐมนิเทศบางคนก็ไม่ทันนะมาแล้วเนี่ยยังทองเต็มตัวอยู่เลยแต่แต่งชุดนักบวชแล้วเอาหนูถอดทองนะเก็บให้ดีเราไม่รับผิดชอบนะขึ้นไปรับศีลเลยเลยไม่รู้เรื่องนั่งลงกราบลุกไปกราบนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องขอความร่วมมือเราไม่ประกาศคุณก็ไม่รู้อ่ะพอดีหลวงพ่อรับเสร็จแล้วนะคะก็ความกราบในเมตตาหลวงพ่อนิมนต์บังสุกุลและรับพรค่ะเด็กๆก็กราบพ่อแม่ไว้ต้องเล็กๆมันจะได้เป็นสัตบุรุษนั่นนะจะได้เป็นผู้เจริญนั่นนะจะได้รักพ่อรักแม่นั่นนะเท่ากับกราบพระอรหันต์ทุกวันนั่นนะไม่กราบพ่อกราบแม่พอโตมันก็จะดื้อเลยนะเชื่อเพื่อนเชื่อสังคมนั่นนะสังคมข้างนอกเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าลูกหลานอย่างกระแก้วหัวแก้วหัวแหวนนั่นนะเห็นไหมที่ไหนได้พอโตกูไม่เอาเส้นดำไม่เอาซะแล้วนั่นนะนี่นะจึงบอกว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านี่นะไม่ได้คาระโวคาระวะนั่นนะไม่ได้นมัสการนะโมไงนอบน้อมคุณพ่อคุณแม่เนาะทุกวันนั่นแหละเจริญเจริญจะได้รวยนั่นน่ะฝากสารพีทุกวันน่ะฝากเช้าฝากเย็นคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะบางคนน่ะฝากสารพีแล้วก็มาทำบุญมาสร้างพระนอนกันน่ะพระนอนก็ได้ 300,000 กว่าแล้ว ใช่ไหมเดี๋ยวมาคาสวัสดิ์ก็ช่วยอีกนะเดือน5มาช่วยกันพระหินนั่นนะเห็นไหมทำไว้ตะวันหนึ่งเราจะมาทำไว้ที่นี่อีกด้วยให้หลวงพ่อสนองถ้ายังไม่เป็นอะไรกันนะโลกนั่นแหละได้เกาะบุญกันไปนะโยมเนาะนั่นนะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิคิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทะเปปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสตีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอให้โยมบางคนอยากไปเที่ยวปทุมวดีตอนปีใหม่ก็ไปนะหลวงพ่อปราโมทก็ไปช่วยอยู่ที่ปทุมวดีไปสวดมนต์ข้ามปีนะหาเต็นท์ไปด้วยนะอากาศมันเย็นดีนั่นนะสาธุ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 อนุโมทามนั่นแหละยาทิพย์ก็ไปสวดมนต์เนาะนั่นน่ะสุพรรณนั่นน่ะครับต่อไปก็แผ่เมตตานะครับสาธุสาเพสาตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
เวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัตชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติทีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพร้อมไว้3ครั้งพร้อมแล้วกราบ